สวัสดีครับผมเกนกันดี้กรุงและวันนี้อยู่ในเกม Headshot นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการล็อกปืนครับผมการล็อกปืนนี่เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มาเล่นรหัสเราหรือยืมโทรศัพท์เรามาเล่นแล้วก็ไปเล่นเกม Headshot นะที่คนอื่นมาเล่นอ่ะแล้วมาขายปืนลบปืนสกัดปืนอะไรแบบนี้ปืนของเราอ่ะปืนเทพๆอะไรแบบนี้หายไปเลยนะผมป้องกันนะครับผมการล็อกปืนก็มีรหัสด้วยนะผมรหัสนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับผมป้องกันได้ดีนะอันเนี้ยสำหรับใครที่ไม่รู้ก็วันนี้ก็มาดูคลิปนี้กันได้นะครับผมวันนี้จะมาสอนง่ายๆการล็อกปืนนี่ก็ง่ายๆนะบอกเลยง่ายจริงๆก่อนอื่นครับผมเราให้เข้าไปที่ตั้งค่าผมซ้ายบนสุดเลยนะครับผมการตั้งค่าที่เป็นรูปอะไรไม่รู้อะไอที่เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเราก็จะเห็นคำว่ารหัสปลดล็อกนะครับผมที่เขียนว่ารหัสปลดล็อกแล้วก็มีปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าตั้งรหัสนะครับผมก็กดเข้าไปเลยตั้งรหัสนะแล้วก็กดตั้งค่าเอาให้เลือกเลยว่าจะตั้งรหัสเป็นกี่หลักครับผมมี4หลักนะผมตั้งรหัสเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใจเธอนะครับผมใจเธออยากจะตั้งอะไรก็แล้วแต่ใจเธอนะมีมุกมันไม่ใช่มุกหรือเปลือกหอยแล้วผมจะตั้งว่าเป็น9328เอ้ยไม่เอาดีกว่าจำยากเอา1441ก็แล้วกันจำง่ายๆนะผม1441นะแล้วก็กดยืนยันเลยครับผมโอเคนะผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็มีการเปลี่ยนรหัสแล้วนะเปลี่ยนรหัสยกเลิกรหัสอะไรได้หมดเลยนะผมแต่การยกเลิกรหัสเนี่ยมันต้องยกเลิกภายใน7วันนะผมถ้าเกิน7วันมันจะยกเลิกไม่ได้ผมก็คือรหัสนั้นต่อไปเลยผมโอเคต่อไปนี้ก็คือการล็อกปืนนะครับผมไปดูที่คลังผมกดเข้าคลังแล้วก็เลือกปืนที่เราจะล็อกนะครับผมก็ผมจะล็อกปืน Space SK นะครับผมกดที่ Space SK เลยนะแล้วก็อยู่ตรงไหนวะเนี่ยกดล็อกเลยนะผมกดล็อกเนี่ยตอนแรกมันจะขึ้นตรงเนี้ยตรงที่เห็นไหมตรงปลดล็อกเลยครับข้างขวาตอนแรกมันจะเขียนว่าล็อกอยู่นะผมแล้วก็กดคำว่าล็อกเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปลดล็อกนะผมถ้าล็อกแล้วมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงสเปซไอเคมันจะเป็นรูปแม่กุญแจนะผมล็อกอยู่นะผมล็อกคีย์วันไอสตอมเนี่ยเนี่ยตรงที่อยู่ข้างบนคำว่าสกัดนะครับผมกดเข้าไปล็อกมันก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าปลดล็อกก็เราก็ต้องใส่รหัสก่อนใส่รหัสนะครับผมเราก็ต้องใส่รหัสที่ถูกต้องนะครับผมคนที่ไม่รู้ก็ใส่ไม่ได้ซึ่งถ้าเราปลดล็อกถ้าเราล็อกแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนสกัดขายอะไรได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่มีเนี่ยอาวุธนี้ถูกล็อกไม่สามารถขายได้ต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมก็จะขายสกัดแยกส่วนไม่ได้นะครับผมได้หมดเลยผมก็ดีมากเลยที่มีระบบนี้ไว้ป้องกันไม่ให้ปืนที่โหดๆของเราหายไปเดี๋ยวผมจะมาล็อกให้หมดเลยล็อกให้หมดเท่าที่ต้องการเอาปืนที่มันมีสกินเท่านั้นที่ล็อกหรือปืนโหดๆโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำการล็อกให้หมดเลยนะผมที่มีสกินนี่ด้วยสกาเลตโอนิกก็ล็อกไปเดี๋ยวไปอัพด้วยอัพไม่T91ก็ล็อกนะครับผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะลองทำคลิปที่เล่นปืนต่างๆนะผมที่ผมยังไม่รีวิวผมจะเล่นปืน K1 Airstorm นะผม M16A2 เป็นลายทหารนะผม K2 Iron Dragon นะผมผมก็จะมาเล่นแต่ละปืนให้ดูนะผมแล้วก็อาจจะมีเล่นปืนตั้งแต่แรกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย